ขอบคุณครับอาจารย์รุธที่ให้โอกาสนะครับให้เกียรติผมด้วยขอบคุณพระเจ้าผมเชื่อว่าอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่พระเจ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าจริงๆผมก็รอคอยนะครับว่าพระเจ้าพระองค์ใช้ผมกวดโบสถ์ก็ดีแล้วทำไมต้องให้ผมขึ้นมาเทศอย่างนี้ให้เพื่อนพบใช้คนอื่นๆดีกว่าแต่พระเจ้าว่าอย่าเลยเราต้องการใช้เจ้ายังจะปฏิเสธอีกหรือนะครับขอบคุณพระเจ้าจริงๆผมปฏิเสธไม่ได้แล้วครับผมตอบอาจารย์รุธว่าครับผมตอบซื่อๆอย่างนั้นแหละครับยังไม่พร้อมครับไม่ได้แล้วพระเจ้าว่าเราต้องการใช้เจ้าโอเคเอเมนครับขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะครับพี่น้องที่รักหัวข้อของคริสตจักรของเราว่าถวายความบริสุทธิ์แด่พระเจ้าของเราฮาเลลูยาตลอดทั้งปีในเรื่องนี้เราได้ฟังเรื่องนี้มาโดยตลอดผมเองเป็นคนหนึ่งที่ได้รับพระพรในเรื่องนี้ได้สัมผัสถึงการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าและในบทความนี้ผมมองเห็นภาพของโมเสสขณะที่โมเสสเนี่ยเลี้ยงแกะของพ่อตาอยู่ที่ภูเขาโฮเรบแล้วก็บังเอิญนะครับเขาพบพุ่มไม้มีไฟลุกโชนลุกชนอยู่แปลกประหลาดต้องไปดูนะครับเขาก็เลยรีบไปเมื่อเข้าใกล้พุ่มไม้ที่ไฟลุกโชนอยู่เฮ้ยมีเสียงออกมาเสียงนั้นบอกว่าโมเสสโอ้ยใครเสียงอะไรตั้งแปลกทำไมรู้จักชื่อเรานะครับโมเสสเรียกสองครั้งโมเสสอาญาหยุดทันทีหยุดที่นั่นและถอดรองเท้าของเจ้าออกเพราะว่าที่ที่เจ้าอยู่นี่เป็นที่ที่บริสุทธิ์โหโมเสสขาสั่นเลยครับจนคุกเข่าลงแล้วก็ไม่ใช่ไฟร้อนมั้งจะร้อนด้วยนะแต่ว่าเขาด้วยท่าทีที่เกรงกลัวพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ฮาลาโลยาพี่น้องที่ไหนล่ะที่ที่บริสุทธิ์ในโบสถ์เหรอที่ที่ในป่าเหรอที่ไหนครับที่บริสุทธิ์ต้องหนีไม่พ้นนะครับที่ที่มีพระเจ้าอยู่ด้วยฮาเลลูยาถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่นะครับสถานที่นั่นจะสวยหรูขนาดไหนก็ไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดไม่ดีละครับแต่ถ้ามีพระเจ้าอยู่ด้วยนะครับบ้านหลังเล็กก็ยังบริสุทธิ์ยังสะอาดเลยครับหลานสมซอกครอบครัวยากจนแลนแค้นไม่มีสูตรใส่นะครับก็ยังหล่อยังสวยถ้ามีพระเจ้าอยู่ด้วยพี่น้องวันนี้ผมอยากจะนำพวกเรามาศึกษาพระธรรมของพระเจ้าด้วยกันนะครับพระมีหลายตอนที่บอกว่าถ้าเจ้าไม่บริสุทธิ์เจ้าไม่มีวันเห็นพระเจ้าเจ้าจงบริสุทธิ์เพราะว่าเราบริสุทธิ์เจ้าจงชำระตัวของเจ้าให้บริสุทธิ์มีพระบีมากมายตลอดทั้งเล่มเน้นเรื่องความบริสุทธิ์พระเจ้าต้องการให้เราบริสุทธิ์เพราะพระเจ้าบริสุทธิ์เราจะบริสุทธิ์จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์เพื่อพระเจ้าได้อย่างไรนะครับวันนี้เราก็เลยผมก็เลยตั้งหัวข้อว่าเราจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์เพื่อพระเจ้าได้อย่างไรเราจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์เพื่อพระเจ้าได้อย่างไรมีชีวิตที่บริสุทธิ์เพื่อพระเจ้าด้วย 1. มีชีวิตแห่งความเชื่อ 2. มีความรัก 3. มีความสามัคคีกลมเกลียวกันถ้าเราเปิดดูพระธรรมมาระโกไม่ต้องเปิดก็ได้นะอ่านเลยครับ
มาระโกบทที่2ข้อ1ถึง5ถ้าผมนานไปนะครับขอพี่น้องกดกริ่งผมก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะจะมีการแปลด้วยเปล่าเทศ30แปล30เป็นชั่วโมงถ้าเทศชั่วโมงแปลชั่วโมง2ชั่วโมงเราจะดูด้วยกันครับอ่านด้วยกัน1 2 3เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองคาปโนมอีกพระเจ้าชนได้ข่าวร่วมมาประทับที่บ้านและนั้นคนเป็นมากเจอหลายเข้ามาจนไม่มีที่ว่าไปแต่นอกและพระองค์ทรงเทศนาข่าวนั้นให้พวกเขาฟังมีชายสองคนคนหาคนเป็นมากคนหนึ่งมาหาพระองค์แต่พวกเขาไม่อาจเข้าถึงพระเยซูได้เพราะว่าคนแน่นมากจึงรื้อหลังคาตรงที่ประทับแล้วโยนที่นอนซึ่งคนเป็นอัมพาตนอนอยู่ลงมาเมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของพวกเขาก็ตรัสกับคนเป็นอัมพาตนั้นว่าลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าขอโมทนาขอบพระคุณพระองค์และสรรเสริญพระนามของพระองค์เพราะพระเจ้าประเสริฐพระเจ้าทรงดีเลิศข้าพระองค์ทั้งหลายจึงได้อยู่จำพระพักของพระองค์ณที่นี้ขอถวายความดีเลิศแด่พระเจ้าเพียงพระองค์เดียวผู้ทรงสมควรได้รับการถวายเราขอสรรเสริญขอบคุณและขอมอบการทรงนำไว้ในองค์พระยามสุดของพระเจ้าอาเมนพี่น้องที่รักเมื่อเรามองเห็นภาพของพี่น้อง4คนนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราหน้าท้าทายพระเยซูคริสต์เจ้าชื่นชมเขาไม่ใช่ชื่นชมคนอัมพาตนะครับชื่นชม4คนนั้นโอ้โหเมื่อพระเยซูเห็นความเชื่อของเขาเหล่านั้นแม่ทำไมไม่อดรออยู่หน้าประตูจนกว่าผู้คนกลับบ้านเหลือพระเยซูก็เข้ามาง่ายๆคิดว่าเขาคงรอชะเง็ดชะเง็ดอยู่ข้างหน้าประตูนานแล้วนะครับนานพอสมควรแล้วล่ะนะผมคิดอย่างนั้นนะและสุดท้ายนะครับว่าไม่ได้เรื่องแน่พี่น้องเที่ยงแล้วเขาก็ยังไม่กินข้าวรอเป็นจนถึงเย็นยังไม่กินข้าวรีบเลยครับเดี๋ยวคืนที่ทั้งคืนเราต้องหันคนอัมพาตกลับบ้านแน่นอนสุดท้ายหาวิธีครับพาคนอัมพาตหาพระเยซูให้จนได้ประการที่1ที่ผมอยากจะนำพวกเราเข้าสู่ในเรื่องนี้ที่เราจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์เพื่อพระเจ้าได้อย่างไรประการที่1มีชีวิตด้วยความเชื่อเป็นความเชื่อที่กล้าหาญเราสามารถเห็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้4คนเนี้ยคำหนึ่งถึงการช่วยชีวิตของเพื่อนบ้านเนี่ยสำคัญที่สุดทั้งที่เขารู้ว่าจะต้องเจอรับคำตำหนิของผู้คนหรือปัญหาสารพัดจะตามมาแม้กระทั่งเขาต้องรู้ว่าถ้าลื้อหลังคาบ้านของเขาเนี่ยฟ้องร้องกลับคืนมาแน่นอนเสียทรัพย์เสียเงินแน่นอนเขาคงอดไม่ได้แล้วล่ะแม้จะเสียทรัพย์เสียเงินเสียไอ้ก็เยอะเสียก็เสียเหอะเห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงความเชื่อของเขาเหล่านี้พระเยซูถึงกับท่านไม่ด่าสักคำพระเยซูพระบิดาก็เลยกล่าวว่าเพราะความเชื่อของคนเหล่านี้พระเยซูก็เลยตรัสกับคนง่อยว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วฮาเลลูยาโอ้สุดยอดพี่น้องนี่คือความเชื่อของพี่น้องเหล่านั้นที่กล้าหาญยอมเสี่ยงเพื่อเพื่อนของเขาได้รับการรักษา
ในประวัติศาสตร์คริสเตียนไทยเนี่ยมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เขาเป็นทุกคนคงจะรู้แล้วใช่ไหมครับกับหนามชัยกับน้อยสุริยะเนี่ยเมื่อ14กันยา2412นานพอสมควรรัชกาลที่5แล้วใช่ไหมครับสองท่านนี้เนี่ยเป็นลูกน้องเจ้าหลวงเชียงใหม่แต่สุดท้ายต้องมาถูกเจ้าหลวงประหารด้วยตัวเองคำสั่งให้ประหารเพราะอะไรเพราะว่าสองท่านนี้ยืนยันกล้าแข็งที่จะเปิดเผยตัวเองว่าฉันเป็นคริสเตียนว้าโอ้โหท่านหลวงเชียงใหม่คำสั่งไอ้หมอสองท่านนี้แข็งก้าววันอาทิตย์หยุดไม่ทำไม่ไปไหนทำอะไรเขาหยุดนมัสการพระเจ้าอธิษฐานโอ้โหท่านหลวงเชียงใหม่อาจจะไม่ชอบคริสเตียนอยู่แล้วนะครับตั้งข้อหาขึ้นมาประหารชีวิตคำสั่งไปแล้วถอนกลับไม่ได้ประหารเลยและสองท่านนี้ท่านหนันชัยได้อธิษฐานก่อนตายบอกว่าขอฝากวิญญาณจิตของข้าน้อยให้กับพระองค์ด้วยพระเจ้าที่ข้าพเจ้าเชื่อขอฝากไว้กับพระองค์ผมได้อ่านประวัติแล้วโหรู้สึกเห็นถึงความกล้าหาญของเขาถ้าคนอื่นอาจจะเป็นไงถ้าพวกเราที่นี่เป็นยังไงเดี๋ยวอย่าประหารผมเลยจะให้ทำอะไรให้กลับเหรอให้ถอยเหรออ๋อผมได้เสมอครับพี่น้องแต่สองท่านนี้ขอฝากจิตวิญญาณของข้าไว้กับพระองค์เถอะช่วยรับด้วยตอนนี้ข้าพเจ้าจบชีวิตในโลกนี้แล้วจะได้อยู่กับพระองค์แล้วอาเมนเป็นความเชื่อที่มีการกระทำตามความเชื่อที่กล้าหาญและก็ถักมาความเชื่อที่มีการประพฤติมีการกระทำตามท่านยากอบบทที่2ข้อ15ถึง17บอกว่าสมมุติว่าพี่น้องชายหญิงคนใดคนหนึ่งขาดแคลนเสื้อผ้าอะไรอาหารประจำวันถ้าผู้ใดในพวกท่านพูดกับเขาว่าไปเถิดขอให้ท่านเป็นสุขรักษาตัวให้อบอุ่นและอิ่มหนำเถิดแต่ไม่ได้เอื้อเฟื้อปัจจัยเลี้ยงชีพแก่เขาจะเป็นประโยชน์อันใดเช่นกันความเชื่อเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยไม่มีการกระทำก็จะเป็นประโยชน์อะไรดังนั้นความเชื่อของคริสเตียนเราจะเป็นประโยชน์ต้องกระทำต้องประพฤติปฏิบัติตามที่เราเชื่ออยู่ไม่ใช่เชื่อเฉยๆนะครับผมมีตัวอย่างที่อยากจะให้เราเห็นถึงชีวิตของเอโนคในฮีบรูบทที่11ข้อ5โดยความเชื่อของเอโนคจึงถูกรับขึ้นไปเพื่อไม่ให้ต้องประสบกับความตายไม่มีผู้ใดพบเขาเพราะว่าพระเจ้าทรงรับเขาไปแล้วเพราะก่อนหน้านั้นเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่พอพระทัยของพระเจ้าโอ้โหพวกเราที่นี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าด้วยใช่ไหมครับฮาเลลูยาท่านคือคนหนึ่งที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าชีวิตของโนอาฮีบรูบทที่11ข้อ7ด้วยความเชื่อเมื่อโนอาได้รับคำเตือนถึงเรื่องต่างๆเรื่องภัยที่ยังมองไม่เห็นด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าเขาจึงได้ต่อเรือใหญ่เพื่อช่วยครอบครัวให้รอดด้วยเหตุนี้ด้วยความเชื่อเช่นนี้เขาจึงกลายเป็นทายาทแห่งความชอบธรรมที่มีมาโดยความเชื่อว้าวโนอาทำไมไม่กลัวเลยหรือว่าคนหนึ่งเขาว่าฝนฟ้าไม่เห็นตกทำไมทำเรือใหญ่โต
มารองรับอะไรอาจจะเครซี่บ้าใช่ไหมครับอาจจะบ้าไปแล้วไม่มีสติแล้วนัวยอมครับแม้คำตำหนิคำดุด่าคำต่อว่าของเพื่อนและผู้คนที่เขาไปประกาศไปบอกข่าวนี้ว่าจะมีภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาและจะไม่มีอีกไม่รู้เป็นยังไงต่อไปแต่นัวพูดพี่น้องไม่ฟังไม่ยอมรับไม่เป็นไรนัวก็ทำนั่นคือทำให้มองเห็นภาพว่าโนอามีความเกรงกลัวพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงนี่คือความเชื่อที่กระทำตามความเชื่อที่พระเจ้าทรงพอพระทัยมีตัวอย่างหนึ่งชีวิตของอับราฮัมด้วยนะครับปฐมกาลบทที่15ข้อ5ถึง6พระองค์ทรงนำเขาออกมาข้างนอกและตรัสว่าจงเงยหน้าขึ้นดูฟ้าเถิดแล้วนับดวงดาวหากเจ้าสามารถนับได้แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่าเผ่าพันธุ์หรือเมล็ดพันธุ์ของเจ้าจะเป็นเช่นนั้นแหละโอ้โหเจ้าจะมีพงพันธุ์มากมายเสียเหลือเกินทั่วโลกนับไม่ถ้วนนี่เป็นความเชื่อที่อับราฮัมข้อ6อับราฮัมเชื่อองค์ผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงนับว่าเขาเป็นคนชอบธรรมพี่น้องเพราะคนเหล่านี้เป็นคนที่มีความเชื่อเขาจึงได้ว่าเป็นผู้ชอบธรรมเราทั้งหลายเป็นผู้ชอบธรรมเพราะว่าเราทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเชื่อเช่นเดียวกันฮาเลลูยามีใครในพระท่านถือศีล5ได้ไหมไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโหยุงกัดผมนะครับที่นี่ไม่ค่อยมีไม่มีเลยครับแต่ที่เชียงรายประเทศไทยเยอะมากเช่นที่ช่วงหน้าร้อนนะครับโหยุงชุบชุมหนาแน่นการมุ้งตลอดเวลาภายนอกต้องถ้าข้างนอกต้องจุดยากยุงตลอดเพราะว่ายุงเยอะจริงๆและถ้ากัดเราแล้วคงจะปล่อยให้กัดต่อไปคงไม่ได้เราต้องตบตีปกป้องตัวเราศีล5ผมยังถือไม่ได้เลยครับพี่น้องไม่ต้องไปว่าศีล10ศีล20แล้วก็ศีล222อย่าไปว่าเลยครับเยอะไปผมถือไม่ได้หรอกครับจะให้ขึ้นสวรรค์โดยถือศีลเหล่านี้ผมไม่มีทางแน่นอนพี่น้องเป็นคนบริสุทธิ์ไม่ได้ด้วยใช่มั้ยครับผมเองก็ยังบริสุทธิ์ไม่ได้เลยแล้วทำไงอ่ะเราไม่สามารถชอบธรรมด้วยตัวเองได้พี่น้องแต่ถ้าท่านเป็นผู้ที่วางใจและเดินกับพระเจ้าที่ท่านเชื่อพระเจ้าทรงรับรองว่าท่านคือผู้ชอบธรรมฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอเมนประการที่สองครับผมอยากจะนำพวกเราเข้าสู่ประการที่สองบอกว่ามีชีวิตที่สำแดงความรักโหผมขอนำพวกเราย้อนกลับมาที่ภาพของ4คนนี้ครั้งหนึ่งนะครับ4คนถามคนง่อยหรือก็ได้นะครับคนอัมพาตเนี่ยก็ได้นะเพราะว่ามีหลายเวอร์ชั่นไม่เหมือนกันผมเลือกอมตะธรรมนะครับก็เลยเป็นคนอัมพาตแปลง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายพวกเขายอมเสียหน้าโอ้โหการที่ว่ามีชีวิตที่สำแดงความรักช่วยเหลือพี่น้องเพื่อนบ้านของเราเนี่ยต้องยอมเสียหน้าครับพี่น้องถ้ามีความรักเฉยๆฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้าแต่ไม่ยอมเสียหน้าไม่ยอมเสียเวลาไม่ยอมเสียเงินเสียทองเพื่อพี่น้องของเรา
ฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้าได้จริงหรือไม่อาจารย์รักแต่คงไม่ลึกซึ้งครับแต่ถ้าว่าความรักที่มีความรักที่สำแดงออกด้วยการยอมเสียเพื่อช่วยเหลือพี่น้องของเราได้นั่นเป็นความรักที่พระเจ้าทรงพอพระทัยเป็นเครื่องบูชาเป็นความบริสุทธิ์ที่ถวายแด่พระเจ้าได้พวกเขามีความภาคเพียรในการช่วยเหลือโดยไม่ยอกท้อแม้คนอื่นจะขัดขวางอย่างมากมายหน้าประตูเข้าไปไม่ได้ปีนบันไดขึ้นเพื่ออยู่บนหลังคาหรือและหย่อนลงมาและรู้ทั้งรู้ว่าจะต้องซ่อมแซมหลังคาให้เขาและอาจจะถูกปรับเงินด้วยซ้ำไม่ง่ายครับพี่น้องแต่คนนี้มีหัวใจแห่งความรักที่ต้องการช่วยคนของเขาพระเยซูสอนในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อ30ถึง35บอกว่ามีชายคนหนึ่งถูกโจรปล้นระหว่างเดินทางจากเยรูซาเล็มไปเยริโคพวกโจรชิงเอาเสื้อผ้าเขาแล้วก็ทุบตีร่างกายเขาจนเลือดหลายส่งปุโรหิตคนหนึ่งบังเอิญผ่านมาทางนั้นเมื่อเห็นชายคนนั้นก็เลี้ยงไปทางอีกฝั่งหนึ่งคนเลวีก็เช่นกันเมื่อมาถึงที่นั่นและเห็นเขาก็เลี้ยงไปอีกฝั่งหนึ่งแต่ชาวซามาเรียคนหนึ่งเดินทางมาถึงที่ที่คนนั้นอยู่เมื่อเห็นเขาก็สงสารเขาเข้าไปแล้วเอาเหล้าองุ่นกับน้ำมันเทใส่แผลและพันแผลให้แล้วประคองชายผู้นั้นขึ้นขี่ลาของตนพามาที่โรงแรมและดูแลเขาวันรุ่งขึ้นเขามอบเหรียญ2เหรียญเดนาริอันให้กับผู้ดูแลโรงแรมพร้อมกับบอกเขาว่าช่วยดูแลเขาด้วยและเมื่อข้าพเจ้ากลับมาจะคืนค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินกว่านี้ให้โอ้โหสามท่านนี้ใครเป็นผู้ที่มีความรักเพื่อนบ้านแท้จริงผู้นำศาสนามหาปุโรหิตใหญ่คนแรกครับมาก่อนเลยเฮ้ยใครอ่ะอยู่ที่นี่น่ากลัวต้องเลี่ยงทางซะละต้องหลบเราผมไปเราไปประกาศนะครับที่หนึ่งที่ทางเขตเชียงรายเราไปประกาศใช้หนังกลางคืนเรากำลังออกจากหมู่บ้านมาแล้วก็ออกมาถึงนอกหมู่บ้านแล้วก็เจอกลุ่มวัยรุ่นเขาขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีอีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งอุบัติเหตุแล้วก็ผมรีบลงมาจากรถแล้วก็มาดูเห็นกลุ่มวัยรุ่นชุมมุมกันอยู่นะครับเลือกหลายกับคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์อุบัติเหตุเนี่ยเขาดิ้นชะงัดอยู่เลยนะผมว่าเฮ้ยพี่น้องทำไมไม่ช่วยเขาเขาว่าไม่ช่วยเดี๋ยวเรามีคนส่งคนไปบอกพ่อแม่เขาแล้วเดี๋ยวพ่อแม่เขามาอุ้มพาเขาไปโรงพยาบาลผมไม่ได้อีกไกลรออีกนานเดี๋ยวเขาตายผมรีบอุ้มเลยไม่คิดถึงเรื่องอะไรอุ้มเด็กวัยรุ่นคนนั้นแล้วก็ขึ้นรถของรถฉายหนังของเราแล้วพาไปโรงพยาบาลเวียนแก่นใกล้ๆโรงพยาบาลก็อยู่ไม่ไกลแล้วสักครู่พ่อแม่เขาก็ตามมาถึงที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วเราก็มอบให้เขาดูแลแล้วก็ไปแต่ก่อนเราไปเขาถามว่าพวกคุณเป็นใครมาจากไหนเราเป็นกลุ่มที่มาใช้หนังเมื่อกี้ไงที่การสนามหมู่บ้านน่ะอ๋อเหรอเฮ้ยทำไมอุ้มลูกของเรามาที่โรงพยาบาลเอ้าถ้าเราไม่อุ้มนะครับเกิดเขาเสียหายเขาตายมัน
ไม่น่าเสียดายกว่าหรือเราต้องช่วยเขาก่อนที่เขาถามผมอย่างนั้นเพราะว่าคนมงที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าคนมงที่ยังเป็นถือผีอยู่เขาถือว่าถ้าแต่ต้องคนที่มีเลือกหลายโซเราสัมผัสเลือกอุบัติเหตุแบบนั้นเราจะได้ อะไรลังร้ายหรือสิ่งที่ไม่ดีอัปมงคลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เขามงเขาถือนะครับ อย่าแตะต้องเด็ดขาดต้องเป็นญาติสนิทของเขามาช่วยเหลือเขาเท่านั้นโอ้โหอย่างนี้ก็ตายกันทุกคนเลยครับผมก็เลยผมไม่แคร์ผมตอบเขาว่าที่ผมทำได้เพราะว่าพระเยซูรักคุณและรักผมผมก็เลยช่วยเท่านั้นเองครับเรื่องอัปมงคลอะไรผมไม่แคร์ไม่รู้ครับพระเจ้าทำได้อาเมนฮาเลลูยาพี่น้องมีหลายเหตุการณ์ในชีวิตของเราที่เราเจอที่ทำให้เราต้องสำแดงความรักของที่ว่าอยู่ภายในความรักในตัวเราออกมาผมเชื่อได้ว่าถ้าพี่น้องเป็นพยานเรื่องนี้การได้ช่วยเหลือผู้คนพี่น้องมีเยอะจริงๆวันนี้คงเล่ากันทั้งวันแหละครับแต่ว่าเนื่องจากเรามีเวลาสั้นๆไว้โอกาสหน้าพี่น้องค่อยแบ่งปันวันนี้ผมแบ่งปันไปแล้วนะครับประการที่3มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของกลุ่มคนเหล่านี้4คนนี้นะครับ4คนนี้พวกเขายอมรับฟังเหตุผลของกันและกันคนหนึ่งบอกว่าอุ้มไปเลยขึ้นไปข้างบนอีกคนหนึ่งบอกไม่ได้รอเขาก่อนให้เขากลับบ้านเสร็จแล้วเราค่อยเข้าไปหาพระเยซูบางคนในพระคัมภีร์ไม่มีบอกไงครับแต่สุริยาบอกคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยเรารอมานานแล้วนะแล้วจะรออีกเท่าไหร่คนหนึ่งก็รอไปเถอะขึ้นยากกว่ารอง่ายกว่าอะไรบางคนก็ขึ้นง่ายกว่าแต่เห็นคนอัมพาตพงับพงับอยู่อย่างนั้นนะครับพงับพงับใกล้ตายใกล้ตายอ่ะนะเขาลำบากแล้วล่ะทั้งวันร้อนก็ร้อนอบอ้าวขึ้นก็ขึ้นลือก็ลือหลังคาลงมาเลยคำนวณลองคำนวณสูตรว่าใช้เชือกยาวเท่าไหร่แล้วก็ระหว่างกลางพระเยซูหรือเขาคงจะมองไกลๆเห็นแล้วคำนวณสูตรลงมาพระเยซูอยู่ตรงกลางผู้คนประตูเล็กๆจะเข้าไปก็คงไม่ได้คนเยอะนะครับสุดท้ายพ่อบ้านเขาอาจารย์รุธเคยสอนเราบอกว่าบ้านคนยิวเขาอยู่บนดอยเป็นชั้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 นแล้วบันไดก็ขึ้นไปแล้วทำให้เขาสามารถขึ้นบันไดแล้วก็เข้าไปหลังคาเขาง่ายๆเออผมก็เห็นภาพอย่างนั้นว่าเออน่าจะง่ายอย่างนี้ง่ายกว่าอยู่ที่หน้าประตูรอโอ้โหไม่ทันแน่หรือหลังคาเลยดีกว่าเอาเป็นไงเป็นกันเสียเงินก็ได้พี่น้องเพราะว่าอะไรครับเขารักด้วยความสามัคคีเป็นหนึ่งน้ำหนึ่งใจเดียวกันเขาฟังเหตุผลของกันและกันครับและเขาเนื่องจากเขามีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้รับความสำเร็จเป็นอย่างสูงทำอะไรก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นตัวอย่างในการสร้างหอบาเบลคุณกะทิได้พูดในไปแล้วนะครับผมประทับใจเลยขอมาพูดอีกครั้งหนึ่งในปฐมกาลบทที่11ข้อ5บอกว่าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาลงมาเพื่อทอดพระเนตรเมืองและหอคอยซึ่งพวกเขากำลังสร้างองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าคนเหล่านี้เป็นชนชาติเดียวกันพูดภาษาเดียวกันยังริเริ่มทำงานได้ถึงเพียงนี้ต่อไปถ้าเขาวางแผนจะทำอะไรก็จะทำได้ทุกอย่างฮาเลลูยาวู้มันมหัศจรรย์เพียงใดคนรวมกลุ่มกัน
คิดอย่างเดียวกันมีหัวใจมุ่งมั่นอย่างเดียวกันสำเร็จแน่พี่น้องน่ากลัวไหมกลัวนะครับถ้ารวมตัวกันทำสิ่งดีโอเคครับถ้ารวมตัวกันทำสิ่งชั่วเรายุ่งเลยครับห้ามกันไม่อยู่เลยยุ่งเลยครับดังนั้นน่ะที่พระเจ้าต้องลงมาห้ามเพราะอะไรเขาผิดแผนน้ำพระทัยของพระองค์ใช่ไหมครับคืออยากจะเกาะกลุ่มอยู่อย่างนั้นแหละครับไม่ไปไหนตามการอวยพรของพระเจ้าคือให้ทวีจนเต็มแผ่นดินทั่วโลกเมื่อเรามองเห็นถึงการสัมความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้รับความสำเร็จได้รับผลแห่งความสำเร็จสูงเป็นความจริงครับพี่น้องมีครั้งหนึ่งผมพาพี่น้องทีมต่างประเทศผมไม่พูดว่าประเทศไหนเพราะว่าเขาก็ดีมากแหละครับเขามาเยี่ยมพี่น้องของเรามาเยี่ยมการทำงานของเราว่าประกาศหมู่บ้านไหนบ้างรับใช้พระเจ้ายังไงเราก็แนะนำเขามีหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้ธุรกันดารไม่มีไฟฟ้าถ้าไปถึงหมู่บ้านเขาถ้าหน้าแล้งรถยนต์ขับไปได้แต่ถ้าหน้าฝนต้องเดินเอานะครับพี่น้องพี่น้องเขาว่าโอเคตกลงเราอยากจะไปดูว่าเป็นยังไงเป็นหน้าฝนพอดีครับแล้วเขาต้องเดินกับผมเดินไปแล้วบางคนเดินไม่ไหวครับผมต้องดันด้านหลังให้เขาเพื่อเขาจะได้ขึ้นแล้วก็ไปถึงหมู่บ้านเขาหมู่บ้านนั้นชื่อหมู่บ้านปากเกี้ยห้วยกุนะครับห้วยกุมีหลายหมู่บ้านก็เลยซับซ้อนเลยบ้านห้วยกุเขตชายแดนไทยลาวขึ้นภูเขาสูงเรียวเลยนะครับไม่มีไฟฟ้าแล้วก็เมื่อเราประกาศพาเขาเยี่ยมเยียนแล้วก็นอนคืนหนึ่งแล้วก็มีพี่น้องคนหนึ่งท่านหนึ่งมาบอกผมว่าถ้าอยากจะสร้างโบสถ์เราจะหาวิธีช่วยคุณสร้างโบสถ์ที่นี่ผมรีบตอบเลยครับโอเคครับยินดีครับผมตั้งความหวังสูงมากแล้วหลังจากนั้นเขากลับแล้วแล้วผมขึ้นมาครั้งหนึ่งผมมาหาที่ดินเลยครับมาหาที่ดินเลยที่สวยที่สุดอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านเขาแล้วก็วิวสวยที่สุดมองเห็นมองลงไปบนที่ราบเห็นอำเภอเวียงแก่นสวยมากผมรีบซื้อที่ดินที่นั่นโดยที่ยังไม่มีเงินและพี่น้องก็ไม่ได้ส่งเงินมาให้ผมแต่ผมปรึกษากับเพื่อนผู้รับใช้บอกว่าทำไงดีตอนนั้นผมเป็นประธานเขตอยู่และผมต้องเป็นคนนำพี่น้องตัดสินร่วมกันคิดแล้วพี่น้องก็โอเคถ้าคุณคิดตั้งใจจะทำไปเลยเราจะช่วยโอ้โหแต่ละคนก็อยากจะช่วยเราเอาก็เอาสิเข้านี่แต่ไม่มีเงินผมก็มีความคิดว่ายืมเงินก่อนยืมเงินก่อนผมก็เลยยืมเงินมาแค่ 20,000 นะครับพี่น้องยืมเงินมาแค่ 20,000 มาซื้อที่ดินแล้วก็แต่ว่าตามสัญญาเหลือเวลาแค่2อาทิตย์ จะครบสัญญาว่า 20,000 ต้องจ่ายเราที่ผมไปยืมเงินเขามาซื้อที่ดินแล้วนะแต่ว่าไอ้ที่ยืมเขามาเราต้องไปจ่ายเขาภายใน2อาทิตย์โอ้โหผมรอพี่น้องต่างชาติก็รอแล้วผมไปถามเพื่อนต่างชาติที่อยู่เชียงรายบอกว่าเอ๊ะคนที่วันนั้นคุณพามากลุ่มนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยเราซื้อที่ดินแล้วก็สร้างโบสถ์เป็นไงบ้างพอจะรู้ข่าวไหมเขาว่าอาจารย์อย่าไปหวังอะไรเลยถ้าเขาว่าเขาจะช่วยคุณเนี่ยเขาไม่ได้สัญญาชัดเจนนะครับอย่าไปหวังเลยถ้าเขาพูดว่าจะช่วยเนี่ยคำว่าจะช่วยเนี่ยไม่รู้จะเมื่อไหร่นะครับผมโอ้เหรอเพิ่งมาเข้าใจอย่างนี้นี่เองผมก็เลยมารีบกลับมาปรึกษากับเพื่อนผู้รับใช้ทำไงดีเขานี่เขาบอกว่า
อาจารย์อาจารย์ต้องขายมอเตอร์ไซค์ของอาจารย์แล้วล่ะขายคีย์บอร์ดที่มีอยู่ให้ลูกของตัวเองอ่ะต้องขายแล้วล่ะอ๋อเหรอตายละผมเอาอย่างนี้ดีไหมพี่น้องเห็นวัดทอดพระป่ากันเข้านี้คริสเตียนเราทอดพระป่าได้ดีไหมเขาก็โอเคทอดพระป่าแจกสองเขาเลยครับทั้งผู้ใหญ่บ้านที่ไม่เป็นคริสเตียนเป็นคริสเตียนไม่เป็นก็แจกทั่วเลยแจกทั้งคริสเตียนไม่เป็นคริสเตียนแจกสองเราจะสร้างโบสถ์ที่นี่จะซื้อเราซื้อที่ดินที่นี่งบประมาณขาดแคลนขอเชิญบริจาคหน่อยแค่อาทิตย์เดียวพี่น้องเงินมามากกว่า 20,000 ฮาเลลูยาโอ้จนกระทั่งใช้หนี้เรียบร้อยไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเรารอจนกว่าเวลาของพระเจ้ามาถึงค่อยๆเริ่มต้นสร้างโบสถ์ทีละเล็กทีละน้อยจนสำเร็จผมความจริงผมส่งให้เพื่อนเขาว่าช่วยส่งรูปภาพที่ผมแบกไม้กางเขนกางเขนที่เราจะติดบนหน้าโบสถ์เนี่ยส่งภาพนั้นมาให้ผมหน่อยผมจะได้สไลด์ให้เราให้เราดูแต่พอดีเพื่อนคนนั้นไม่ทันส่งนะครับผมก็เลยไม่ได้ให้เราดู เห็นถึงความสามัคคีเห็นถึงการร่วมไม้ร่วมมือกันที่ใดที่หนึ่งก็สำฤทธิ์ผลเป็นอย่างนั้นนะครับพี่น้องที่รักเราจะไม่สามารถเป็นคนบริสุทธิ์ถ้าประสาทพระโลหิตของพระคริสต์อาเมนไหมครับฮาเลลูยาดังนั้นการรู้จักรักสามัคคีและมีชีวิตอยู่บนพื้นฐานแห่งความเชื่อที่ถูกต้องพระเจ้าทรงรับรองว่าท่านคือผู้ที่ชอบธรรมและสามารถถวายความบริสุทธิ์ให้กับพระเจ้าได้ฮาเลลูยาอาเมนไหมครับถ้าเรายืนขึ้นอธิษฐานด้วยกันฮาเลลูยาพระเยซูคริสต์เจ้าลูกขอถวายความบริสุทธิ์แด่พระเจ้าความบริสุทธิ์นี้ไม่ใช่ลูกทำเองแต่เพราะพระองค์ทรงให้กับลูกให้กับเราทั้งหลายโอ้พระองค์เจ้าข้าพระองค์เท่านั้นที่สมควรรับเกียรติและพระสิริแต่เพียงผู้เดียวเราทั้งหลายจึงขอถวายเกียรติและพระสิริและความบริสุทธิ์กลับคืนเป็นของพระองค์สืบไปขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรคริสตจักรของพระองค์ที่นี่เราเชื่อว่าพระเจ้าสถิตที่นี่และที่นี่เป็นสถานที่ที่บริสุทธิ์พระเจ้าข้าและทุกๆคนที่ก้าวออกจากที่นี่ไปอยู่หน้าที่ไหนซึ่งที่ที่เขาอยู่ด้วยคือที่ที่พระองค์ทรงสถิตอยู่และที่ที่นั้นคือที่ที่บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตและนำหน้าเราทั้งหลายและอวยพรเราทั้งหลายให้เรามีชีวิตที่บังเกิดผลเพื่อเรามีผลที่ถวายกลับคืนกับพระองค์ผลนั้นผลแห่งความเชื่อความรักและความสามัคคีอวยพรเราทั้งหลายตั้งแต่วันนี้และสืบไปในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนบิดาเจ้าข้าเราปรารถนาที่จะถวายความบริสุทธิ์แด่พระองค์ด้วยความยึดมั่นในความเชื่อของเราแสดงออกด้วยความรักพระองค์เจ้าค่ะแล้วการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเจิมเราทั้งหลายไว้เพื่อที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์เสมอไปเราอธิษฐานทูลขอในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมน